ช่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้เราขอรวบรวมสาระความรู้ต่างๆนะคะปัญหาสังคมต่างๆในสังคมนะคะรวมถึงการรณรงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูในเรื่องของสุขภาพและปัญหาสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะหยิบยกประเด็นอะไรที่จะมาพูดคุยกันนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Know คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะไปถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เนาะคือเป้าหมายหลักๆเลยของหลักสูตรเนี่ยคือเราต้องการหล่อหลอมนักศึกษาแพทย์เนาะให้เป็นผู้นำที่เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Change Agentแล้วเชนเอเจนต์ยังไงคือเชนเอเจนต์ตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้นักศึกษาแพทย์ของเราเนี่ยปรับบทบาทจากการที่เขาเป็นแพทย์ที่ตรวจคนไข้อยู่แค่ในห้องตรวจเนี่ยแต่เขามุ่งไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพทำยังไงให้การสร้างเสริมสุขภาพของเขาเนี่ยทำโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมเพราะว่าเวลาเขาจบไปใช้ทุนเนี่ยเขาต้องไปอยู่ในชุมชนเนาะเขาคงไม่ใช่ทำงานแค่คนเดียวแต่ทำงานกับชุมชนแล้วก็ทำยังไงให้เขาทำงานร่วมกับทีมสุขภาพในชุมชนนั้นได้ใช่ไหมคะทีนี้พอจากเป้าหมายเนี่ยก็มาสู่วัตถุประสงค์ดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องหลักๆเรื่องแรกเนี่ยคือเราอยากให้นักศึกษาแพทย์ของเราเนี่ยสามารถวิเคราะห์เข้าใจและวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอได้แล้วพร้อมกันนี้เนี่ยก็ให้เขาสามารถที่จะเสนอแนวทางที่จะพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่เขาไปอยู่นั้นได้อันที่2เนี่ยอยากให้เขาสามารถที่จะสังเคราะห์แล้วก็พัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนโดยที่ประชาชนในชุมชนนั้นเนี่ยมีส่วนร่วมได้ก็หลักๆก็จะเป็น2เรื่องนี้ของปี4การจัดการเรียนการสอนของเราปี4เนี่ยมาขึ้นคอมเมดเนี่ยทั้งปัจจุบันเนี่ยมี5สัปดาห์นะคะเราแบ่งการศึกษาเป็น2ภาคก็คือภาคสนามกับภาคที่เรียนทฤษฎีที่รามาโดยสัดส่วนเนี่ยที่อยู่ที่รามาเนี่ยจะเป็น1ใน4และ3ใน4ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคือเราส่งนักศึกษาไปภาคสนามคือถามว่าภาคสนามที่ไหนบ้างปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยที่ช่วยดูแลนักศึกษาปี4ของเราเนี่ยทั้งหมด10โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนก็กระจายไปอยู่ทั่วประเทศเนาะมีทั้งภาคกลางภาคอีสานนะคะก็ระหว่างที่อยู่ที่รามาเนี่ยเราเรียนทฤษฎีเราก็จะสอนทฤษฎีพื้นฐานที่เขาจำเป็นต้องนำไปใช้ในภาคสนามก็อย่างเช่นการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเศรษฐศาสตร์สุขภาพกฎหมายทางการแพทย์ต่างๆทีนี้ในส่วนภาคสนามเนี่ยเขาก็ไปเรียนรู้ระบบสุขภาพในอำเภอนั้นโดยที่มีฐานใหญ่คือในโรงพยาบาลชุมชนคือเขาก็ต้องไปเรียนรู้งานระบบงานต่างๆในโรงพยาบาลชุมชนในทุกๆแผนกทั้งแผนกที่เกี่ยวกับการรักษาแล้วก็แผนกที่เป็นสนับสนุนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังต้องไปเรียนรู้ระบบสุขภาพระดับชุมชนซึ่งไม่ใช่ปัจจุบันมันไม่ใช่แค่อยู่ในแค่โรงพยาบาลละมันจะลงไปสู่ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะอาจจะมีโรงเรียนเนี่ยเนาะรปสตเนาะเนี่ยก็คือลงไปเรียนในจุดนั้นที่สำคัญคือเขาต้องเข้าไปเรียนรู้เข้าใจและสามารถพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่อย่างที่บอกคือชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเราคิดว่าหลักสูตรปี4ของเราเนี่ยค่อนข้างมีความพิเศษแล้วก็คิดว่าพิเศษกว่าคณะแพทย์ที่อื่นด้วยนะคะคือถามว่าพิเศษยังไงคือหลักสูตรของคอมเมดเราเนี่ยคิดว่าจะเป็นหลักสูตรเดียวในคณะแพทย์เลยที่สามารถตอบวัตถุประสงค์เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของแพทยสภาเนี่ยครบทั้ง5องค์ประกอบเนาะทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งทักษะทางคลินิกทั้งเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพนี่เป็นหลักเลยเนาะจริยธรรมแล้วก็กฎหมายเราตอบทั้ง5องค์ประกอบนี้และนอกจากนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราค่อนข้างจะให้อิสระนักศึกษาเราไม่ปิดกั้นความคิดคือเราไม่ได้มองว่าโครงการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยต้องจำกัดโดยเฉพาะการรักษาความเจ็บป่วยหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของคนเท่านั้นแต่เราให้นักศึกษาลงไปสำรวจไปคุยกับชาวบ้านไปอยู่กับชาวบ้านถามสิ่งที่ชาวบ้านต้องการพัฒนาจริงๆซึ่งปกติหลายๆเรื่องเนี่ยที่ชาวบ้านเขาคอนเซิร์นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องสุขภาพเขาเลยก็ได้
นักศึกษาบางกลุ่มลงไปทำเรื่องน้ำประปาให้ชาวบ้านบางกลุ่มลงไปทำเรื่องปัญหาขยะในชุมชนบางกลุ่มลงไปทำเรื่องปัญหาถนนหนทางดังนั้นเราไม่ปิดกั้นนักศึกษาเราให้มองเฉพาะเรื่องสุขภาพแต่เรามององค์ประกอบที่เป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพอื่นๆด้วยอันที่สองนะคะอันที่สามเนี่ยเราคิดว่าที่เราโดดเด่นเนี่ยก็คือเราให้นักศึกษาลงไปอยู่ในชุมชนเนี่ยเราไม่ได้บอกเขาว่าลงไปในฐานะที่เป็นนักศึกษาดูงานเท่านั้นแต่เราให้คอนเซปต์เขาไปว่าเขาลงไปในฐานะที่เป็นทีมเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นทีมงานทีมหนึ่งของอำเภอนั้นๆเลยเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ของอำเภอนั้นๆนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำงานให้เหมือนกับที่เขามีส่วนร่วมจริงๆกับการทำงานในทีมนั้นเนาะอันสุดท้ายและที่สำคัญก็คือเรามีทีมครูพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งมากคืออย่างที่บอกเรามีโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ย10โรงพยาบาลในปัจจุบันและแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็คือมีความสัมพันธ์กับเรามายาวนานช่วยเราสร้างแพทย์นักศึกษาแพทย์เนี่ยมาเป็น10ปีกับทีมครูพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่พี่หมอพี่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่แผนกอื่นในโรงพยาบาลซึ่งช่วยเราดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและทุกๆปีเนี่ยทางทีมครูพี่เลี้ยงกับทีมอาจารย์เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะและหลักสูตรเราเนี่ยอีกข้อหนึ่งที่คิดว่าแตกต่างก็คือเราส่งนักศึกษาเราไปอยู่ที่อำเภอนั้นเนี่ย3-4 สัปดาห์ต่อกลุ่มนะคะเราไม่ได้ส่งไปแล้วเราปล่อยไปเลยแต่ว่าทีมอาจารย์ของที่คอมเมนต์เนี่ยจะลงไปตามไปนิเทศตามไปเยี่ยมทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันกับนักศึกษาแล้วก็ช่วยนักศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆก็คือนักศึกษาได้ประสบการณ์เนาะได้ลงไปอยู่ที่ชุมชนจริงๆ เขาสามารถที่จะวางแผนพัฒนาโครงการต่างๆด้วยตัวเองมีการวางแผนการเรียนรู้ต่างๆเขาสามารถทำได้ตัวเองตารางสอนเราไม่ได้กำหนดเป็นฟิกสเกจดูไปแต่ว่าเราค่อนข้างเฟกซิเบิลให้ปรับได้ตามบริบทของชุมชนนะคะทีนี้เนี่ยคือเราต้องการนักศึกษาแพทย์เนี่ยให้สามารถที่อย่างน้อยเนี่ยก็คืออยากที่จะอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นแพทย์ที่ชุมชนโรงพยาบาลทั้ง10โรงพยาบาลที่เราเลือกให้เขาไปอยู่เนี่ยก็มีจุดเด่นก็คือเราต้องการโรงพยาบาลที่เขาสามารถดูและเป็นแบบอย่างได้โดยเฉพาะตัวผู้อำนวยการเป็นแบบอย่างเป็นโรโมเดลให้เขาไปศึกษานะคะนอกจากนี้เนี่ยกระบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยจะบอกว่าค่อนข้างที่จะตอบสนองกับนักศึกษารุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันจะเป็น Gen Z แล้วซึ่ง Gen Z เนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่เขาต้องการที่จะเป็น Change Agent โดยตัวเขาเองอยู่แล้วเนาะต้องการสร้างความแตกต่างแล้วก็เขาจริงๆตัวเนเจอร์เขาเนี่ยต้องการทำประโยชน์ให้เกิดกับสังคมดังนั้นในกระบวนการเรียนรู้เราก็คือมีหน้าที่จัดให้กระบวนการเรียนรู้มันสอดคล้องกับตรงนี้ก็คืออย่างเช่นงานสร้างเสริมสุขภาพที่เขาลงไปทำเนี่ยเขาจะเห็นชัดเลยคือบางกลุ่มสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงยังมีบางกลุ่มที่ไปเจอว่าปัญหาว่าชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้นักศึกษาของเราเนี่ยสามารถลงไปประสานงานกับภาคส่วนต่างๆทั้งในภูมิภาคทั้งส่วนกลางจนชาวบ้านที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยมีปรับน้ำประปาใช้ก็คือทางกรมทรัพยากรเนี่ยลงไปขุดบ่อบาดาลให้ชาวบ้านชาวบ้านก็ส่งจดหมายเข้ามาขอบคุณทางภาควิชาเราค่ะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจทั้งกับตัวนักศึกษาแล้วก็ตัวภาควิชาด้วยคือจริงๆต้องบอกว่าหลักสูตรของเราค่อนข้างไดนามิกเนาะปี4เนี่ยเราจัดกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยที่ให้ส่งนักศึกษาไปชุมชนเนี่ยมาหลายปีละเป็น10ปีแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาให้เข้ากับบริบทและเข้ากับความต้องการของสังคมอย่างปัจจุบันเนี่ยที่มันจะมีเรื่องว่าส่งเสริมให้มี DHB เนาะถ้ารู้จักก็คือ District Health Board เนี่ยคือการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆในอำเภอเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอันนี้เนี่ยเราก็พยายามอินดิเกตตรงส่วนนี้ให้นักศึกษาเราได้เรียนรู้เนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการที่เราส่งนักศึกษาแพทย์ลงไปอย่างเดียวเนี่ยบางทีต่อไปในอนาคตอาจจะปรับตรงที่เราจะทำยังไงให้นักศึกษาวิชาชีพอื่นๆคณะอื่นๆอ่ะอาจจะเป็นวิศวะอาจจะเป็นพยาบาลอาจจะเป็นเภสัชก็ตามเข้ามาร่วมเรียนรู้ในกระบวนการนี้กับเราเพราะว่าต่อไปนักศึกษาแพทย์เนี่ยคงจบไปแล้วคงไม่ได้ไปทำงานด้านเนี้ยคนเดียวแต่ก็ต้องมีทีมอื่นด้วยจะทำไงถ้าอินทิเกรตกลุ่มนักศึกษาหลายๆคณะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้
ถือได้ว่าเป็นสาระความรู้ที่มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเรียนการสอนนะคะที่สอนให้นักศึกษาแพทย์นั้นเนี่ยได้เข้าใจนะคะสำหรับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั้นๆค่ะรวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังนะคะให้เข้าใจนะคะถึงลักษณะต่างๆด้วยถึงความแตกต่างของโรงพยาบาลประจำชุมชนในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์เหล่านี้นะคะก็ยังจะได้มีการศึกษาค่ะจากต้นแบบของโรงพยาบาลประจำชุมชนนั้นๆค่ะและที่สำคัญนะคะก็ยังสามารถที่นำมาปรับใช้กับอนาคตของตนเองหากเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ค่ะสำหรับในช่วงหน้านี้เป็นช่วงของ Daily Expert นะคะเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้เป็นคิวของรามา101นะคะซึ่งเราจะพูดคุยกับน้องคนไหนนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ